เรื่องการทำบุญเราทำให้กับพระที่มันไม่น่าเคารพนับถือหรือเปล่าคืออยากจะบอกไปยังพระรูปนี้เลยนะสึกไปเถอะถ้าอยากทำคอนเทนต์คุณอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรืออะไรแบบเนี้ยเอามาลงติ๊กต็อกอัดคลิปโชว์กาแฟชื่อดังบอกเนี่ยปัจจัยที่ญาติโยมให้มาซื้อกาแฟอาตมาเอามาฉันกาแฟแล้วในวันนี้นี่บอกอย่างนี้เป็นกาแฟแบรนด์ดังนะแล้วบอกว่าตังของญาติโยมจะฉันอีกกี่แก้วก็ได้โอ้ดูเขาทำค่ะผู้ชมครับปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอาตมาเอามาฉันในวันนี้แล้วอิ่มจังเพราะตังของญาติโยมไม่ว่าจะฉันอีกสักแก้วก็เพราะว่าตังของญาติโยมอะไรดนใจอยากจะดังหรืออะไรอะไรดนใจหรือเมากาแฟไม่อิ่มจังมันก็ไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับทุกวันนี้เอาพูดตรงๆนะคนที่แบบเสื่อมความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมาจากบุคคลแบบเนี้ยใช่นะฮะศาสนาไม่เกี่ยวแต่บุคคลมันทำให้เสื่อมบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยอยากทำบุญนะมันรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคนที่เขาแบบไปทำบุญเขาไม่ได้จุดประสงค์คือให้ไปซื้อกาแฟแบรนด์ดังเอามาฉันแบบนี้เพราะว่าขนาดคนทำบุญเองเนี่ยยังกินแบบแก้วละ10 20อยู่เลยพระรูปนี้อัดคลิปลง TikTok นะฮะกินกาแฟแพงด้วยกาแฟเนี่ยกินข้าวได้หลายจานเลยแหละใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฮะอย่างที่ได้ยินเสียงกันไปปัจจัยที่โยมให้ในวันนั้นอาตมาเอามาฉันกาแฟในวันนี้อะไรแบบนี้แน่นอนครับวัดก็เป็นที่จอดรถทัวร์อีกแล้วนะฮะมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากนะส่วนใหญ่บอกอย่างนี้อิ่มเอิบเบาหวานความดันโอ้โหสาธุด้วยนี่อนุโมทนาเบาหวานครับนี่นะฮะงดทำบุญที่วัดแป๊บก็มีนี่คือเหตุผลที่ต้องไปทำบุญกับโรงพยาบาลนี่แหละฮะนี่แค่คอมเมนต์ที่เป็นแค่ตัวอย่างคุณผู้ชมฮะนี่แหละค่ะคือเราก็ไม่รู้หรอกพระรูปนี้เขาคิดอะไรยังไงนะแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันทำให้กระทบถึงวงกว้างคนขพานด่าพระกันไปเยอะแยะมากมายพระดีๆมีอยู่เยอะแต่แบบนี้ถ้าท่านไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองท่านก็ไปเซิร์กแค่เท่านั้นเองแล้วท่านก็ไปนั่งกินกาแฟจบแต่ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องเอาเงินตัวเองซื้อไงนี่อะไรอิ่มตังอยู่ครบใช่โอ้เอาเงินที่ญาติโยมไปบริจาคไปบูรณะวัดซ่อมแซมวัดทำอะไรเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆยังดูมีประโยชน์กว่านะคะถ้าเกิดท่านบอกเนี่ยอาตมาเอาไปซื้อหนังสือเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนโลกบันก้าวไปถึงไหนแล้วเพื่อจะได้ไปเทศนาสั่งสอนญาติโยมจะโมทนาสาธุนะจริงคุณผู้ชมค่ะนี่คือแวดวงการสงฆ์นะ